สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโต r e ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM9 to the sky ค่ะต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มิวเคยทำมาแล้วแต่มิวจำไม่ได้ค่ะเพราะมิวเคยเล่นมาเมื่อน,นานมากย้อนกลับไปน่าจะเป็น Minecraft 1.12ค่ะโอ้โหนานมากค่ะ ตอนนี้ไมค e c รับ t อยู่1.20แล้วนะโอ้โอเคโอเคสิ่งที่เราจะทำมิวจะตั้งไว้ตรงโซนว่างแล้วกันค่ะเกี่ยวกับ Ender I.O. น่าจะเป็นโซนนี้ดีกว่านะนี่เลยค่ะเราทำพื้นที่ว่างไว้เยอะหลายพื้นที่ค่ะว่างลงไปค่ะอันนี้คือเครื่องหันหัวมอนเตอร์มิวเคยเรียกมันว่ายอย่างนั้นค่ะก็ใส่พลังงานไปแล้วก็เอ๊ะโอ้คปาซิเตอร์ ไม่เคยใช้มานานมากค่ะนี่มีเบสิกอะอัพเกรดคาปาซิเตอร์อัปเกรดได้อัพเกรดค่ะโอเคใส่ลงไปเรียบร้อยมีคาปาซิเตอร์มาแล้วพลังงานก็มาแล้วค่ะถ้าเป็นพลังงานเข้าช้าจังเลยทั้งที่ปกติพลังงานเราจะโดบมาด้วยความไวเลยนะคะน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะคาปาซิเตอร์ กันไว้นัน่นเองเอาล่ะใส่ไปเลยสองอย่างค่ะเกียร์กับขวานเขาบอกว่าตัวนี้แหละคือเครื่องหัน่นหัวมอนเตอร์ค่ะเออหัวมอนเตอร์หัวมอนเตอร์นี่ไงเรียบร้อยค่ะใส่ทุกอย่างที่เขาต้องการลงไปแล้วมิวก็รอเวลาค่ะใช้โซเลียมใช่ไหมหรือว่าอะไรเอ่ยโซลารียมค่ะมีโซลเลียมนะกับโซลารียมคนละอย่างกันเลยค่ะรอค่ะได้มาแล้วเนื่ คือแผ่นหน้าหัวมอนเตอร์ค่ะมือต้องการสิ่งนี้นั่นเองโอเคโอเคในแผ่นนี้มิวว่าจะคราฟต่อได้มาเป็นโซไบเดอร์ค่ะอีกเครื่องหนึ่งของมดเขาเราก็วางลงไปค่ะแล้วมิวก็เติมพลังงานให้แน่นอนว่าต้องใช้คปาซิเตอร์แน่นอนค่ะโอเคทีนี้มิวจะแวะมาตรงนี้ค่ะมีคอรสที่เผาไว้อยู่นั่นเองคอรส์สนี้สามารถเป็นกระจก คอทที่เอาไปเผาค่ะก็เป็นกระจกได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกระจกที่มีขอบแล้วเนี่ยออ,ออกมาค่ะมีสิ่งที่คราบได้ถ้ามิวจำไม่ผิดคราบแบบนี้ค่ะอ่าใช่ขวดเก็บวิญญาณมิวจําได้มิวเคยเรียกเขาไว้อย่างนั้น่งเอามาเลยจ้ามิวจะต้องไปเก็บวิญญาณค่ะในที่นี้คือวิญญาณซอมบี้จะได้ไหมนะสภาพนี้นั่นนะสิอ้มาจะต้องทำแพลตฟอร์มเพิ่มค่ะ เพราะว่ามอนเตอร์เกิดมาในนี้ก็แทบจะตายทันทีเนาะตอนนี้สภาพเกาะของเราค่ะเป็นแบบนี้แล้วโครงสร้างด้านนี้จะยาวกว่าด้านอื่นนิดนึงค่ะโอเคมิวจะต่อไปในด้านที่ยาวกว่านั่นเองจะต่อออกไปให้ผลระยะการทํางานของทอดค่ะมอนเตอร์รจะได้เกิดได้ปึ๊บวางค่ะวางเอาล่ะกว้างเพียงพอไหมแน่นอนเพียงพออย่างแน่นอน,นค่ะ แาวนี้เราก็รอมอนเตอร์เกิดได้เลยจ้า,ากันไว้หน่อยไม่ให้มีมอนเตอร์แถวนี้ค่ะเฮ้มาแล้ว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 นี่ซอมบี้จืเรียบร้อยค่ะจับซอมบี้เข้ามาในขวดวางคืนก็ได้จับก็ได้เราก็จะเอาซอมบี้ตัวนี้ไปใช้งานค่ะแผ่นหน้าซอมบี้ที่เราได้มาเขายังไม่มีวิญญาณค่ะมิวจะต้องเอาวิญญาณซอมบี้ไปใส่กับแผ่นแบบนี้ เอ่อเ p สี่เอาเ p ใส่ยังไงคะเอาเวกิเว e อย่างที่บอกคือไม่เคยใช้งานนานมากเลยไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าพร้อมที่จะทำงานนับเป็นมิลลิบเก็ตอ๋อของเหลวสินะตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเ p เหลวของเราเป เยอะนะคะนั่นน่ะอะ่อะอยู่ได้มาแล้วแล้วมิวก็ใส่ทางเอีวางลงไปด้านข้างนี้คอนฟิกค่ะจื๊บพุทธดึงค่ะดึงขวดเข้าก็ยังไม่เห็นเข้าเขาต้องเอาเอ็พีเข้ายัางไงอะมิวไม่ทราบเลยตดด้วยแท้งแบบนี้จื๊บเข้าไหมอะโอ้เข้าออก่ะ คือเขาไม่ดูดด้านข้างแต่ถ้าใช้สายต่อก็เข้าได้นะเอาล่ะเริ่มทํางานแล้วค่ะเริ่มทางานแล้วแผ่นหน้าซอมบี้เครื่องวิญญาณซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะมิวได้มาหนึ่งแผ่นชึบชึบเอาล่ะในการคราฟค่ะเขาต้องมาคราฟที่เครื่องนี้เลยค่ะก็คือเครื่องสมอนเนอร์แต่ว่าของที่มิวต้องการยังไม่เพียงพอค่ะมิววางตรงนี้ไว้ก่อนไอเทมที่มิวเตรียมไว้แล้วหมิวจะไว้ตรงนี้เลย เอามาวางไวค้ค่ะแล้วก็ต้องมีสามอันออฟเทเนียมค่ะแต่ว่าสามอันออฟเทเนียมของเราอะ่ะเรามีไปตั้งสองร้อยแล้วตอนนี้สบายใจคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการเขาบอกว่าเนเธอร์สตาร์สีเหลืองค่ะซึ่งไม่ยากมิวก,ก็คราฟมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังสุดท้ายอยากมาเฮ้เยโอ้โหทำไมมอนเตอร์เกิดมันต้องอลังการขนาดนี้คะเนี่ยมีแสงระบุด,ด้วยนเนี่ยเฮ้ยอย่ามองเห็นเราสิโอ้โ S <S เลือดสีบสองโอเคโอเคแค่มอนเตอร์เกิดค่ะต้องอลังการแบบถึงขั้นประกาศให้เรารู้ขนาดนี้เลยเหรอนี่โอเคจ้าถ้าเช่นนั้นหมิวจะวางทอ็อตค่ะเพราะว่าหมิวได้สิ่งที่หมิวต้องการไปแล้วมีกาทอตค่ะครับก่อนหมิวก็ปักเรียบร้อยจ้า <S 2> <S 2> <S วางไปเลยค่ะของที่หมิวต้องการอีกอย่างหนึ่ง เขาบอกว่ามันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเรดมทเธอโอ้ที่เราจะเสพติดข้าวพลัง EMC กันอีกแล้วเหรอแต่ในมดนี้ค่ะ EMC ไม่ได้ OP ขนาดนั้นของทุกอย่างมิวมีค่ะยกเว้นดาร์แมทเธอแล้วก็พปตอนเนี่ยมจีวิทโอ้โหโปรตนเนียมมันคือเตาปฏิกริยนิวเคลียร์ค่ะ เส้นทางไม่ง่ายเลยนะพูตเนียมนนะยาวมากค่ะพูดง่ายว่าถ้าจะทําพูโตเนียมเราจะต้องทําพื้นที่ใหม่ค่ะที่ไกลจากโซนบ้านของเราเพราะว่ามีโอกาสที่รังสีจะรั่วได้กรมันตะพารังสีรั่วเมื่อไหร่ก็รอไปเหี่ยวยาวค่ะประมาณเขาบอกว่าห้าชั่วโมงถึงจะเข้าสู่พื้นที่โซนนั้นได้โอ้โหเตรียมพื้นที่ใหม่กันเลยคราวนี้ตอนนี้มิวต้องเปลี่ยนชุดแล้วค่ะชุดน,นี้แข็งแกร่งมากแต่ไม่ได้ทนทานกับมันตะพารังสีนะ มิวต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้ค่ะชุดนี้ไม่แข็งแกร่งแฟชั่นไม่ได้งามแต่เป็นชุดที่ฉลาดค่ะเราตัดสินใจอย่างฉันฉลาดที่จะใส่ชุดนี้นั่นเองเขาว่าอย่างนั้นแหละเป็นชุดที่จําเป็นต่อชีวิตค่ะเอาล่ะเอนชานกันเลยค่ะในไหนก็ไหนๆแล้วเอนชานซะหน่อยได้ไหมเอาเอินชานไม่ได้ด้วยโอ้โหสุดๆแห่งสุดๆอ่ะเป็นชุดเพื่อการใช้งานปฏิบัติงานล้วนๆเลย ใช้อย่างอื่นไม่ได้นะเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับรังสีล้วนๆค่ะมิวจำได้ค่ะห้าชั้งใช่ไหม F3G ค่ะโอ้โหระยะห้าชั้งค่ะที่เราต้องระมัดระวังไว้จากตรงนี้ต่อบล็อกไปยาวๆเลยค่ะมิวเลือกที่เป็นบล็อกที่ชื่อว่ากีวีค่ะบล็อกนี้ดียังไงคือแค่สีดำเฉยๆค่ะสีดำหาง่ายค่ะปั๊มออโตโ้แล้ว เราก็จะเลือกเจ้านี่ค่ะยาวไปค่ะห้าช้นค่ะห้าช้นงเวลาเรามองส้นชั้นอย่างนี้มองยากใช่ไหมคะวิธีมองง่ายๆคือเงยขึ้นค่ะหรือไม่ก็มองลงจะมองง่ายกว่าอันนี้หนึ่งช้นงค่ะสองสามสี่ห้ามีห้าแล้วเราเผื่อหกเจ็ดแปดมิเผื่อช้นงไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาล่ะก็เราเผื่อมาเจ็ดช้นค่ะวางไปเลยจ้า ป,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 ปด้วยความไววัวไวไหมไวค่ะไวไวมากวางต่อคะ่ะวางต่อเตาปฏิกอนิวเคลียร์ค่ะโครงสร้างทําไม่ยากเท่าไหร่หมิวจาได้แต่พอหมิวจัดการน้องวัวแถวนี้ไปหมดคะ่ะเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้โลง่งตัวใหม่เขาก็เริ่มเกิดมาทัทนทีเลยใช่ไหมใช่หลายตัวคะ่ะ เฮ้ยเราเห็นเจ้านะเอาออกไปเพิ่งเกลี้ยออกไปเองค่ะอันนี้เขาเกิดตามกฎธรรมชาติของไมโครฟลกฎพื้นฐานของไมโครฟลเลยไม่มีสัตว์แถวนั้นเขาก็เกิดมาค่ะอย่าให้เราต้องตั้งเสาเพื่อกันเจ้าเกิดนะในควกเขาเขาบอกทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับของที่ต้องใช้ว่าจะใช้อะไรบ้างนี่เลยอใช้อะไรใช่ไหมคะเอ๊ะโอ้สเตีย โอ้สติลเรามีปัญหาเล็กน้อยค่ะตอนนี้สติลที่หมิวใช้เป็นระบบที่หมิวนั่งคราฟเองแต่เราต้องการสติลที่เยอะในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นรูปแบบธรรมดาหมิวคราฟได้ไหมหมิวคิดว่าได้อยู่นะคะก็แพทเทิร์นค่ะไอรอนดัดต้องเอาเหล็กผสมกับฐานเพื่อให้ได้เป็นสติลค่ะโอ้ชีวิตไม่ได้เตรียมสติลไว้นั่นไงว่าแล้วค่ะมีน้อยมาก ต้องไปหาเตานิวเคลียร์แล้วค่ะต้องเริ่มจากของอย่างง่ายๆค่ะของอย่างง่ายของมีการิซึมนั่นเองเอาล่ะมิวก็มาวางลงไปเลยค่ะสองเครื่องอย่างงี้ทั้งสองเครื่องนี้ค่ะมีสิ่งที่มิวต้องนําเข้าเข้ามาก็คือฐานค่ะแล้วก็เหล็กนั่นเองมิวเอาฐานผสมกับเหล็กค่ะได้เป็นเหล็กเคลือบฐานแล้วมิวก็ต้องเอามาผสมกับฐานอีกรอบหนึ่งในรอบนี้ค่ะเราจะได้เป็นสติลดัตนั่นเองโอ้โหนี่แหละค่ะคือสิ่งที่รอ ดีจ้าฮึบอะไรเอ่ยออซั awesome. ้นมอนเตอร์ไม่ต้องจ้าออกไปเลยนายปึ๊บเรียบร้อยมีได้สติลดัตมาแล้วใช่ไหมก็เหลือแค่เอาไปเผาค่ะบิวก็จะได้เป็นสติลมาแล้วแล้วก็อย่าลืมใส่อัปเกรดด้วยนะคะเท่าที่ใส่ได้ใส่ไปเลยค่ะสปีดค่ะแล้วก็เก็บเสียงค่ะแล้วก็อัปเกรดเอนจีค่ะใส่เข้าไปเต็มที่ พราะใส่ตัวเร่งความไวแล้วค่ะเขาก็มาไวขึ้นอย่างมากเลยมิวก็ได้สติลดัตมาแล้วแล้วก็มีเครื่องหนึ่งที่เราต้องใช้งานด้วยค่ะในรอบนี้จะเป็นร s สโตนเครือบกับเหล็กค่ะเป็นไอเทมพื้นฐานโอเคใส่พลังงานไปดีอินฟิวอลอยค่ะเป็นของที่มิวทำตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าเราต้องการมากกว่านี้ค่ะก็จะทำไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันยังไม่จบค่ะยังมีสิ่งที่ต้องการอีกรอบนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะ ่านกับเหล็กรอบนี้เราได้เป็นเหมือนเดิมก็คือเหล็กเคลือบฐานใช่ไหมแต่ว่าเหล็กเคลือบฐานตัวนี้ค่ะมิวใช้งานก็คือเป็นสติลแต่เหล็กเคลือบฐานอนีกอันหนึ่งที่มิวต้องการที่จะใช้งานค่ะจะเอาไว้ครับกระจกค่ะกระจกของเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์นั่นเองนอกจากนี้มิวยังต้องเตรียมของอีกค่ะสิ่งที่มิวเคยทําตั้งแต่ต้นจากสีแดงค่ะไปสีฟ้าแล้วก็ไปต่อสีม่วงค่ะ โอ้โหสามลำดับที่เราเคยทําไปใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันยังไม่ออโต้ค่ะตอนนี้มิวต้องทําให้ออโต้แล้วนะใช้เดมอนบดด้วยนะเนี่ยมิวต้องเอาสติลไปเผาค่ะเพื่อที่จะมาใช้งานนิดนึงก็คิดว่าน่าจะทําเป็นระบบเผาออโต้เลยแล้วกันค่ะเอาละตัวเองจากสติลไปเผาเลยค่ะเรียบร้อยสุดครับมาแล้วแล้วก็ใส่เครื่องครับเรียบร้อยค่ะ มิใส่ลงไปนะมิวมั่นใจว่าสติลเราน่าจะมีประมาณห้าร้อยแล้วค่ะห้าร้อยจ็สิบสองโอเคไหนเอ่ยสุดครับสติลห้าร้อยสตาร์ทสตาร์ทเผาเลยค่ะทำงานทันทีเสร็จแล้วใช่ <c oughs> ไหมเรียบร้อยค่ะห้าร้อยก่อนเผาไวมากจนแบบยังไม่ทันหันไปดูเขาก็เรียบร้อยแล้วนะคะก้อนสีแดง ส่งเข้าเครื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีไดมอนด์ค่ะมิวจะบดไดมอนด์ตรงนี้แล้วส่งเข้าเครื่องตรงนี้ผลผลิตมิวจะเก็บไว้น่าจะด้านบนค่ะโอเคได้แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะอย่างแรกทําสีแดงก่อนแล้วส่งไปเพื่อเป็นสีฟ้าแล้วก็ไดมอนด์บดรอบนี้มิวจะบดไดมอนด์ด้านบนค่ะพอได้สีฟ้าส่งต่อมาตรงนี้ โอเคเราจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงต้องใช้ Re f ฟ n e o ซ s เด i a n ก็คือ o b s ซ d เด n แล้วก็ไดมอนด์นั่นเอง r e f ฟ n e o ซ s i d i a n คือสีม่วงใช่ไหมคะต้องเอามาเคลือบกับสีฟ้ามิวจะต้องวางเครื่องตรงนี้ค่ะเพื่อทำก้อนสีม่วงก่อนอย่างแรกเราบดอ b s ซ d เดียนแล้วเราก็บดเพชรค่ะหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้นี่คือการเรียงแล้วที่เหลือคือการส่งไอเทมเข้าค่ะให้เรียบร้อย เรียบร้อยค่ะก้อนสีแดงก้อนสีฟ้าแล้วก็ก้อนสีม่วงค่ะล็อกไว้เลยค่ะเอาล่ะล็อกไปแล้วก็ external storage detect เข้าสู่ระบบคอมิวเตอร์เราให้เรียบร้อยค่ะฮะ่ะเสร็จสิทีเตรียมกองพื้นฐานค่ะและแล้วสติลของหมิวก็มีอีกเจ็ดร้อยสติลค่ะแป๊บเดียวค่ะสุดยอดมากๆเลยการใส่ทุกอย่างค่ะแล้วก็ระบ,บุทิศทางการส่งไอเทมเรียบร้อยค่ะ อุตสานึกว่าทําเรียบร้อยแล้วไม่ค่ะยังมีสิ่งที่เราต้องการอีกเครื่องนี้ค่ะ Meta ท Logic i n f ฟลูเเป็นเครื่องที่ใช้เยอะมากค่ะเรียกว่าใช้ตลอดใช้แทบทุกส่วนใช้ตลอดเวลาเลยเอาล่ะรอบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือ r e d Stone กับออตเมียมค่ะปกติจะเป็น r d Stone กับเหล็กใช่ไหมรอบนี้ออดเมียมจ้าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็สปีดค่ะใส่เข้าไปสปีดหมดคราเพิ่มด้วยความไหวค่ะเฮ้ยทำไมได้แค่นั้นล่ะ อ๋อ้ดมียมดัดหมดสินะโอ้ดมียมมีเยอะค่ะแค่เราไม่ได้เอามาบดเป็นดัดไว้เท่านั้นเองดมิเมนี่บดเอ้ยเอะบดแบบนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยนั่นนี้ต้องใช้แร่ดิบบดหรอคะใช่ต้องใช้แร่ดิบบดคะ่ะแล้วมิวก็ดันมีแต่เวอร์ชั่นที่แบบหลอมแล้วแสนเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเอาล่ะหาวิธีหาแล้วค่ะตอนนี้โอเคก็ต้องเปลี่ยนคอนเนี่ย บดมาเลยจ้าปุ๊บๆโอเคเรียบร้อยค่ะออตเมียมดัดเรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดสปีดจัดเยอะๆมาไว้เป็นกองแล้วก็ใส่ลงไปถูกต้องเติมพลังงานลงไปค่ะแล้วก็ระบุเลยว่าด้านหนึ่งส่งออเมียมมาอีกด้านหนึ่งส่งเรสโตนมาค่ะเรียบร้อยค่ะ ปักไฟเพื่อความสว่างแล้วก็ external storage ใช่ดีเทคให้เรียบร้อยนั่นแหละเรสต์โอนกำลังมาส่งชา้าใช่ไหมคะใส่อัปเกรดให้ด้วยคะ่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่เรืร่อยเรืร่อยเรืร่อยนี่แหละค่ะที่มิวบอกว่าเตาปฏิกร,ยริยนิวเคลียร์ในมอนมิีการินซึมอะยอมรับเลยพลังงานเขาให้เยอะค่ะแต่ความยุ่งยากในการทำมันก็เยอะเช่นเดียวกันเพิ่งผ่านไป ในซีรีส์ก่อนกอดเองใช่ไหมซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของพลัง EMC ของเราค่ะคือแบบไม่รู้เลยว่ามันไม่ได้ยากนะแต่ขั้นตอนมันซับซ้อนแบบสุดๆค่ะที่เราต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปนั่นเอง,องตอนนี้ค่ะมิวได้พวกไอเทมพื้นฐานมาแล้วค่ะมาที่บ้านของเราค่ะเปิดระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมามิวต้องเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอค่ะสองอย่างที่มิวต้องใช้อยู่ตรงนี้ค่ะ ซัลเฟอร์กับฟอสฟอร,รัต้องบอกว่าตอนนี้มีอย่างละหนึ่งล้านสองแสนค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มิวคิดว่าน่าจะยังไม่พอก็เลยไปเพิ่มการผลิตค่ะก็คือปลูกพืชเพิ่มนั่นเองตอนนี้เราปลูกพืชฟัสอรัสค่ะแล้วก็พืชซัลเฟอร์ไว้เอาไว้ครับเพื่อแบบใช้งานนั่นเองแต่ข้อดีค่ะของซัลเฟอเมื่อเราปลูกพืชค่ะเขาจะไม่ได้มาในรูปก้อนแร่แบบนี้นะถ้าเป็นรูปก้อนแร่แบบนี้มิวต้องไปบดก่อนค่ะถึงจะใช้งานได้ เขามาในรูปของดั๊ค่ะที่พร้อมใช้งานเลยมิวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีดีนี่ค่ะเริ่มปลูกละได้พันเก้ายังไม่เยอะเท่าไร่แต่เดี๋ยวเราต้องหาเพิ่มเรื่อยๆค่ะสก่วนเรื่องของการบดนั้นอน่าคิดเลยต้องบดเครื่องไหนคะเนี่ยต้องล้านหนึ่งแล้วมิวก็เห็นแล้วค่ะว่าเราไม่สามารถใช้ซัลเฟอร์ดิบได้ในกระบวนการต่อไปค่ะมิวจะต้องมีซัลเฟอร์ในเวอร์ชัน่นบดแล้ว โอเคมิวก็ตั้งตรงนี้ไปเลยค่ะอ m p o r t อันนี้ export จากด้านบนแล้วกันเนะาะเพือแบบด้านไหนไม่สำคัญทำงานได้ค่ะก็เพียงพอแล้วใส่เคเบิลมาเลยจ้าตรงนี้จะเป็นซัลเฟอร์ดิบค่ะเอามาจื๊บแล้วก็ import เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยนำเข้าส่งออกทางขวาค่ะออตโต้ท้งคู่เขาบอกว่าไม่มีพลังงาน พลังงานแพดเราอยู่ไหนโอเคนี่ค่ะในโตรเกตบางทีมิวก็เรียกมันว่าแพดด้วยความเคยชินทำงานเรียบร้อยพร้อมที่จะบดใช่ไหมแน่นอนชาร์จเนาะใดก็ตามก็น่าจะได้ทรัพยากรค่ะที่เราต้องการใส่อัปเกรดค่ะความไหวเพิ่มความไหวสุดๆเองความไหวใช่ค่ะนี่แหละอัปเกรดแบบสปีดสุดๆค่ะ แล้วมิวก็จะใส่อัปเกรดในการส่งเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยจะได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งคู่เอาล่ะเรียบร้อยจ้างวด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 มีไวไหมไวบทให้เรียบร้อยค่ะแวะมาดูแวะมาดูเตาเฟอร์ที่เตรียมไว้เรารู้ว่าใช้งานเยอะแน่นอนค่ะนี่เลยมาเรื่อยๆสี่พันสี่ค่ะตอนแรกพันสองใช่ไหมก็น่าจะเพิ่มได้เรื่อยๆนะ น่าจะค่ะเอาล่ะสบายใจค่ะเดี๋ยวเราจะเอฟเคกันสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้ทรัพยากรมามากๆเนาะพ่านหน้ามาเจอกันค่ะเต้าปฏิกรอนนิวเคลียร์ของมีกันซึมนั่นเองของที่อันตรายแต่ให้พลังงานดีใช่ไหมดีค่ะแต่มึงไม่ได้ทำมาเพื่อพลังงาน <c oughs> มิวทำมาเพื่อนั่นเลยค่ะเพื่อพูดตัวเนียมคือแบบพลังงานไม่สนแต่พูดตัวเนียมนะ่ะอยากได้มากกว่าค่ะเอาล่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ